เอ๊ะเอ๊ะยังไงกันคะอยู่ๆช่องหลักแบ็คพิงก็มีการเตรียมรอที่จะสตรีมงานโคเชล่าเอ๊ะนอกจากว่าช่องออฟฟิเชียลของโคเชล่าเนี่ยเขาจะมีไลฟ์กันในวันพรุ่งนี้แล้วช่องหลักแบ็คพิงค่ะก็จะไลฟ์กับเขาด้วยหรือคะเนี่ยหรือว่าจะมีข่าวดีมีเกสต์พิเศษอะไรมาร่วมงานในวันพรุ่งนี้ด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่อยากจะเดานะแต่เอาเป็นว่าค่ะพรุ่งนี้เตรียมตัวรอดูคอนเสิร์ตในงานโคเชล่าของแบ็คพิงค์ในช่องหลักของพวกเธอกันได้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจเห็นมีคนถ่ายคลิป The All Beauty มาค่ะแล้วก็เห็นมีพี่จิซูกับชาอุนอูเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะมีวันไหนบ้างนะที่เราจะได้เห็นทั้งคู่อยู่ร่วมเฟรมกันค่ะที่แน่ๆก็คือทั้งคู่นี่ก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทาง The All นั่นเองนะคะส่วนอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของเจ้าแชงกับยายเกี๊ยวค่ะเห็นว่าออกไปทำสวยนะที่ร้านทำผมค่ะที่ชื่อว่า Tea and Na ใน LA ด้วยนะคะแหมเตรียมตัวที่จะสะบัดผมในงานโคเชล่าแล้วแน่ๆเลยเนาะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพรุ่งนี้นะ 11:20 นะคะเวลาไทยค่ะงานโคเชล่าแล้วก็คอนเสิร์ตของ Blackpink ก็จะเริ่มกันแล้วส่วนน้องลิซ่าคาดว่าน่าจะอยู่กับคุณแม่จิตทิพย์นะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยคุณแม่ก็มาลงคลิปนะว่าตอนนี้ค่ะเธอนั้นอยู่ที่ LAนั่นเองก็เตรียมตัวค่ะที่จะไปรอชมงานคอนเสิร์ตโคเชล่านะของสาวๆแบ็คพิงค์พร้อมๆกันกับบิงด้วยนะคะแอดก็อัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า